นับสนุนโดยแป้งฝุ่นโปร่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันรายการเปิดปากคนดังค่ะอยู่กับเราสองคนแบบนี้นั่นเองค่ะทักทายคุณผู้ชมด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่กับท่ามกลางปาร้าค่ะคุณผู้ชมค่ะถึงว่าสกลิ่นแรงมากเลยไม่แรงเลยจะหอมจะตายอย่ากระเดียดกินปลาเลยน้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้นะคะเรามากันที่สบายสบายบาร์นะคะเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่อลังการค่ะสำหรับปาร้าราชาทะเลค่ะแน่นอนค่ะนะคะแล้ววันนี้นะคะบอกได้เลยว่าเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาบุกถึงงานอีเวนต์นั่นเองค่ะนะคะเพราะว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์นี่บ่งบอกเลยก็คือพี่บูบูนะคะบูบูนะคะต้องบอกเลยว่ามีดีกรีนะคะก็คือเป็นสามีนะคะของคุณตุ๊กกี้100นั่นเองนะคะเรียกว่าเป็นธุรกิจในครัวเรือนนั่นเองค่ะแล้วก็ต้องบอกนะคะว่าคุณตุ๊กกี้เนี่ยเป็นคนอีสานนะคะเป็นสาวอุดรก็เลยบอกว่าฉันต้องทำธุรกิจเกี่ยวกับปลาแล้วแหละนะคะเป็นบ้านเกิดของตัวเองด้วยและแน่นอนเลยว่าน้ำปลาที่นี่จะอร่อยแค่ไหนวันนี้เราต้องพาคุณผู้ชมไปชิมแน่นอนค่ะและพร้อมกับภาพบรรยากาศงานอีเวนต์นะคะที่เราจะต้องมาบุกก่อนใครนะคะตั้งแต่ก่อนเขาแต่งตัวก่อนเขาสวยนะคะยันภาพบรรยากาศจัดเต็มบนเวทีจะอลังการแค่ไหนเดี๋ยวต้องไปดูค่ะเปรี้ยวปากแล้วว่าอยากกินปลาแล้วว่ากินได้ไหมหรอปลาหรอกอยากกินแล้วว่าโอ้ยตามเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะไปดูบรรยากาศกันนะคะหลังจากที่เรานะคะอยู่ด้านล่างเปิดหน้าไปเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปมาดูด้านบนนะคะว่าเขาเนรมิตคนให้สวยขึ้นมาได้อย่างไรนะนี่ไปเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีเหล่าบรรดานางแบบนายแบบนะคะนี่ไม่รู้ว่าจะเรียกเป็นตัวอะไรว่าหรือจะเรียกเป็นอะไรดีสุดอะไรอย่างนี้เป็นตัวหรือว่าเป็นกองพี่คะอันนี้จับได้อันนี้จับได้ไหมคะเนี่ยโดนตัวได้นะคะอันนี้ไม่ยุ่ยเนื้อยุ่ยนะคะอันนี้มาทำอะไรคะวันนี้มาเดินแบบค่ะโอ้โหเดินแบบนะคะผู้ชมค่ะแบบว่าไม่ใช่คนอันนี้คือเบื้องไม่ใช่อันนี้คือเบื้องหลังไงเบื้องหลังเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศตอนหน้างานเนี่ยบอกได้เลยว่าอลังการเวอร์เบื้องหลังกับเบื้องหน้าน่าจะไม่ต่างกันนะอะไรนะน่าจะไม่ต่างกันนะคะคนนี้นะดีเอามาดูอีกคนนึงนะคะสวัสดีค่ะอู้นี่กำลังแต่งหน้ากันอยู่เลยนี่คือนี่คืออ้อร้อใส่ตากล้องเหรอคะใช่ค่ะโอ้มั่นใจว่าตัวเองสวยไหมคะไม่ต้องมั่นใจค่ะให้ดูอ่ะดูได้เลยว่าวันนี้นะฮะแต่งหน้าล้างจานวันนี้แต่ละคนเนี้ยวันนี้แต่ละคนฟิลเต็มเวอร์นี่เออดูนางมั่นนะเออนะค่ะได้ขอเมาแต่งพัทยาติดต่อได้ไหมสนใจคอนโดพัทยาติดต่อได้เลยเบอร์อะไรคะ0909456835ถ้าโดนไม่ติดนะฮะแต่ตอนคนสวยถ้าโดนไม่ติดให้จุดทูบค่ะถ้าโดนไม่ติดจุดทูบหรือไม่วางอาหารไว้ดัง3แป้งนะฮะเจอนางอย่างแน่นอนนะฮะสวัสดีค่ะนี่นางสวยเนาะได้แล้วนี่เราเจอสวยสวยนิดอันนี้สวยไรอันนี้สวยนิดเดียวนะฮะเจอ2คนนั้นไปนะฮะชื่ออะไรคะน้องทรายวันนี้เนี่ยจะต้องมีการเชื่อเฉือนกันบนเวทีแน่เลยอ่ะแย่งซีนกันเลยเยอะน้องทรายเพราะวันนี้นักข่าวเยอะคุณผู้ชมค่ะน้องทรายสวยๆแบบนี้กินปลาเป็นไหมคะเป็นค่ะเป็นนี่นางบอกชอบมากอ่ะเดี๋ยวไปฝั่งบ้านดีกว่าดูนายแบบเดินข้ามไปได้ไงอย่าพี่เล็กนายแบบใช่ไหมคะนายแบบสวัสดีค่ะแล้วทำไมเราต้องเขินด้วยล่ะก็เขาบอกว่าเป็นนายแบบอ่ะแล้วหล่อนเขินทำไมพอดีอันนี้ใส่ชุดดีใช่ไหมคะวันนี้ในโชว์ชุดไหนได้ไหมคะนี่วันนี้เรามาในคอนเซปต์ชุดผ้าขาวม้านี่วันนี้เตรียมงัดอะไรมาสู้บ้างคะจะสู้ได้ไหมไม่ได้มันไม่ได้ประกวดนะเดินเดี๋ยวต้องขัดขากันเดี๋ยวไปดูขอบคุณนะคะเอามาคนต่อไปดีกว่านะคะ
เด็กนั่งแต่งอยู่สวัสดีค่ะคือบอกได้เลยว่าผู้หญิงสวยทุกคนชื่ออะไรคะชื่อแทนน้องแทนนะคะเดี๋ยวเราต้องไปดูตอนนางอยู่บนเวทีดีกว่านะใช่ใช่ไหมนะคะนี่นี่เล่นเกมอะไรอะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะของเรานะคะนี่โชว์ชุดหน่อยได้ไหมโชว์ชุดในแบบที่เราจะไปชูเห็นไหมเสร็จแล้วเสร็จพักของม้าสวยนะคะคุณผู้ชมขานี่บอกเลยว่าอลังการเบอร์ไปเปิดอะไรตรงนี้ผ้ามันเปิดไปเปิดอะไรตรงนี้มันไม่ใช่อ๋อเป็นลายมันไม่ได้เปิดมันเป็นลายอันไหนเธอลองจิ้มสิมันเป็นลายนี่ไงอ๋อนิดนึงเห็นไหมคุณผู้ชมวันนี้แค่นี้ดีกว่าเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมีหลายส่วนนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เหล่าบรรดาดาราที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่แม่งานเขาแต่งหน้าใหญ่เลยอ่ะให้เขาแต่งหน้าก่อนให้แม่งานแต่งหน้าที่เราไปบุกเบื้องหลังเวทีเราเห็นความไม่สวยของแต่ละคนแต่วันนี้เราเนรมิตขึ้นมาว่าเราสวยได้ขนาดนี้เห็นไหมคะความไม่สวยของแต่ละคนรวมถึงเราสองคนด้วยนะแต่วันนี้เราสวยแล้วนะเห็นไหมเพราะว่าคอนเซ็ปต์ภาคของม้าบอกได้เลยว่าโคตรอลังการเลยดีนะเก๋ปะเก๋มากแล้วเราเนรมิตเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือแต่ละคนเนี่ยที่มาร่วมงานก็เนรมิตนะคะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนการแต่งกายเนี่ยแต่ละคนนะคะก็บอกว่าวันนี้จัดเต็มมากๆกับแฟนโชว์สุดพิเศษค่ะ10เมนูนะคะจากน้ำปรุงปลาร้าราชาทะเลค่ะจะมีเมนูอะไรบ้างนะคะพร้อมกับแฟชั่นโชว์นะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศแบบยาวๆกันไปเลยกับคุณผู้ชมค่ะ
อันนี้ชอบกินอันนี้ชอบทำครับผม
ประหยัดเหรอคะไมค์มี2ตัวเนี่ยค่ะก็จะมองหาไมค์อยู่ค่ะขอไมค์เอามาอมหน่อยได้ไหมคะนะคะนี่นะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าหลังจากที่เปิดตัวนะคะมีการเปิดตัวลงสื่อโซเชียลไปแล้วนะคะการตอบรับเป็นอย่างไรบ้างคะก็ตลาดน่าจะเป็นไปได้ครับครับก็เขาเรียกว่าอะไรยอดก็ดีแล้วก็เชื่อว่ามันน่าจะไปได้แล้วก็น่าจะคงคุณภาพมันต่อไปครับนี่นะคะที่สำคัญคือตอนแรกหนูจะขายเป็นอาชีพเสริมเล็กๆปรากฏว่าหน้าให้ตอนแรกจะไปขายครีมโอ้โหขายครีมหน้าแดงหมองหน้าใช่ค่ะขายครีมหน้าแดงขายนมฟูลูฟิตโอ้โหไม่ได้เลยสักอันปรากฏว่าคุณปุ๊บบอกตุ๊กกี้ต้องส่องกระจกวันละ3รอบแล้วจะรู้ว่าอาชีพต่อไปเป็นอะไรอาชีพต่อไปนั่นก็คือขายปลาที่สุดค่ะซึ่งมันดูวันพาหน้ามันดูตัดกันมากเลยครับหนูพยายามให้มันกลมกลืนแล้วมันตัดกันตรงไหนก็เลยต้องเป็นเนี่ยค่ะก็เต็มที่ค่ะทุกอย่างด้วยความตั้งใจเราไปทีละนิดเรื่องของอนาคตจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าพี่น้องทุกท่านที่อยู่ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศสนใจตุ๊กกี้ก็พร้อมที่จะนำเสนอในเรื่องของปลาสุกน้องที่มาที่ไปนะคะก่อนที่จะมาเป็นธุรกิจปลาเนี่ยนะคะถกเถียงกันนานไหมครับกว่าจะลงตัวที่ธุรกิจนี้ก็ประมาณเถียงกันทุกวันนะผมชิมปลาน่าจะประมาณ3เดือนเต็มๆเกือบเป็นโรคไตครับผมคือจะบอกว่าหนูนี่มีแค่คำสั่งอยากนั่นอยากนี่อยากที่สุดแต่ว่าคนทำคือพี่ปู้เสร็จปุ๊บการที่เราจะคนทำจะทำตรงคอนเซ็ปต์เราตามความต้องการนี่เรื่องใหญ่เลยใช้เวลา3เดือน3เดือน3เดือนในการลงพื้นที่ลงความรักและลงความใส่ใจหาพวกก็เรียกแบตเตอรี่ว่าหาสิ่งที่มันต้องเอามาทำครับผมวัตถุทุกอย่างที่ทำวัตถุดิบทุกอย่างเลยแล้วตอนนี้ก็เป็นโรคไตไปเรียบร้อยแล้วชิมมาหลากหลายที่จนตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นเจ้าของสูตรของแบรนด์ตัวเองเลยทำไมถึงทำสูตรนี้เพราะอะไรคะหนูจะเป็นคนบอกบูว่าบูอย่าเอาตุ๊กกี้เอาลิ้นตุ๊กกี้เป็นหลักนะเพราะลิ้นตุ๊กกี้ถ้าเกิดว่าเป็นปลาร้าน่ะทุกไหอร่อยหมดเพราะเรากินตั้งแต่อยู่เมืองนอกใช่ไหมคะใช่ที่เมืองนอกกินตลอดเลยที่ไหนเมืองไหนกูดอนค่ะจะบอกว่ากินตลอดอาหารเช้าอาหารเที่ยงอาหารค่ำหรืออาหารดึกหนูก็ต้องมีส่วนผสมของปลาร้าหนูก็พยายามบอกบูว่าอย่าเอาตุ๊กกี้เป็นหลักเอาคนเอาทุกภูมิภาคเอาความต้องการของตลาดใช่ค่ะปรากฏว่าคุณบูก็คิดสูตรมาจนลงตัวสูตรนี้คือหนูสูตรไตวายหนูชักชวนพี่น้องที่เป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มาชิมทุกคนลงความเห็นตรงนี้ว่าใช่บางคนก็บอกอร่อยมากอร่อยมากก็เลยต้องนี่ค่ะก็เลยจบที่สูตรนี้สูตรนี้เขาเรียกว่าสูตรฝาเหลืองแซ่บนัวใช่ไหมครับจริงๆมันจะมี3คอลเลคชันเราขออุบไว้อีก2คอลเลคชันจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาเร็วๆนี้ใช่ไหมใช่ครับเอาฝาเหลืองนะคะไม่ใช่สายเหลืองฝาเหลืองฝาเหลืองแต่ยังได้ฝาเหลืองนำเลยพูดแล้วอยากรู้ด้วยว่าช่องทางการติดต่อค่ะพี่กี้ค่ะฝากข้อมูลอัปเดตของน้ำปรุงปลาราชาเนี่ยถ้าใครอยากสมัครเป็นตัวแทนยังไงคะคือตอนนี้เราเปิด2ช่องทางค่ะช่องนั้นหนึ่งคือตั้งเพจเรียบร้อยแล้วเพจปลาราชาค่ะพิมพ์ภาษาไทยได้เลยค่ะปลาร้าราชาทะเลแล้วก็ Instagram มีทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ติดต่อครบเลยค่ะทั้ง ID Line ด้วยค่ะใช่ค่ะถ้าได้รับการตอบรับอย่างดีขออนุญาตถามในมุมของนักข่าวเลยจะทิ้งวงการบันเทิงไหมครับเกิดมาครั้งนี้คือได้เป็นตุ๊กกี้นามสกุลชิงร้อยขอตายในช่อง23เลยค่ะนี่ยังไม่เลยครับประกาศตรงนี้เลยชัดเจนเลยให้ฝนตกลงมาอีกเลยตกมาพวกจะวิ่งถลายไปอย่างนี้แล้วมาถลายโชว์เลยต้องไม่ทีกับควบคู่กันไปเขาเรียกว่าอะไรได้ทางนี้ทีได้ทางนี้ดีก็จุนเจือกันไปก็ต้องบอกค่ะว่านี้เป็นวันแกรนด์โอเพนนิ่งสุดยิ่งใหญ่นะคะเป็นการแกรนด์โอเพนนิ่งนะครับเปิดตัวปลาร้าราชาทะเลนะคะอยากจะให้คุณตุ๊กกี้กับคุณบูบูนะคะฝากครับครับผมขอฝากปลานะครับเพราะว่าไอ้ปลาที่เราทำเนี่ยเราตั้งใจแล้วก็ทำคุ้มทุนทุกอย่างทำให้คนที่ทานเนี่ยมันมีเรียกว่าอะไรมีรายละเอียดที่เราใส่ลงไปเนี่ยคืออยากให้มีความสุขในสิ่งที่ในสิ่งที่ลูกค้าได้ทานครับก็เป็นหนึ่งอาชีพที่มีความตั้งใจครับแล้วก็
ค้นหามานานว่าตัวตนที่แท้จริงของเราควรมีอาชีพเสริมเป็นอะไรรู้ปรึกษาหลายท่านก็จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทางวุฒิพอยพี่หมังพี่เทพพี่โหนกว่าหนูควรทำอะไรดีและหลายอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความกระแสความฮิตเขาฮิตขายอะไรเขาฮิตขายนี่ต่างๆนานาก็เล่าเสียงแบบบ้างแต่มันไม่ใช่ก็ปรากฏว่าประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จก็เยอะจนสุดท้ายปาร้าราชาหนูคิดว่าหนูตั้งใจที่สุดมากแล้วก็เป็นเขาเรียกเป็นอาชีพเสริมแรกที่หนูทุ่มเทที่สุดไม่ว่าจะเป็นแรงกายแรงใจหรือทุนทรัพย์ที่หนูมีอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือถ้าควบคู่ไปกับการแสดงหนูว่ามันจะดีมากๆตุ๊กกี้ชิงร้อยขายปาร้าราชาฝากด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะโอ้โหแฟชั่นโชว์เมื่อกี้กับ10เมนูนะคะเมื่อโชว์แล้วเนี่ยเราก็ต้องชิมใช่ไหมถูกต้องค่ะเราได้มาแล้วนะคะกับเมนูสุดพิเศษนะคะเมนูนี่กำลังจะชิมเมื่อกี้ชิมหน่อยใช่ชิมชิมแล้วก็ต้องร้องชิมแล้วก็ต้องร้องเพลงด้วยเป็นไงคะอร่อยไหมเพลงเผ็ดเราต้องร้อง1 2 3เพลงนี้เหมาะกับเพลงชื่อว่าตุ้ยหุยซึ่งปักตังกุยวันนี้เราไปแข่งกับเธอเป็นพี่เล็กพี่โปอ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการนี้ดังมากเลยเปิดปากคนดังอยากจะเปิดคนดังบ้างลองเปิดดูดีคะมันมีหรือเปล่านะคะกินยังไงเวลากินอ่ะฉันจับมือกินน่ะแหละอย่างนี้เลยเหรอนี่ข้าวอะไรอ่ะอันนี้ข้าวผัดป่ะเหรอต่ออ533เผยนานเลื่อนรถไหนครับคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเราปล่อยพิธีกรหลัก2คนไม่ว่าจะเป็นคุณเล็กซี่หรือคุณโบกัสนะคะเข้าไปกินอาหารอย่างอร่อยอร่อยดูสิมั้ยคะส้มตำหืมส้มหาเฮ้ยอร่อยมากพี่โบนี่แม่ชิมนี่คือรายการอะไรครับเปิดปากคนดังหรือชวนชิมร้านสบายสบายบาร์ราชาทะเลครับดังวันนี้ไงก็บุกร้านกระเบิดพิสดาร10เมนูของราชาทะเลไงอ๋อนี่แต่ความมหัศจรรย์มันอยู่ตรงนี้นะนอกจากที่จะได้เปิดตัวแล้วว่าคือตัวแทนขายปลาร้าเขาอะก็เลิศมากเลยนะเขามารับกันเลยใช่ไหมวันนี้ใช่60ลังมารับเอารถมาขนกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้ได้เลยพัฒนาการเปิดตัวแทน VIPของปลาร้าราชาทะเลเขามาขนกันถึงนี้เลยนี่ตัวแทนอีกคนหนึ่งนี่พี่พลอยสวัสดีค่ะทำไมที่ถือว่าเป็นตัวแทน VIP ของนครปฐมค่ะนครปฐมค่ะถามพี่พลอยก่อนทำไมถึงมั่นใจว่าเราปลาร้ามันมีเยอะแยะมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเราต้องเลือกปลาร้าของสบายสบายบาร์ก็คิดว่าปลาร้าตัวนี้นะคะมันจะทำให้เราแบบว่ารวยเป็นร้อยล้านได้แน่นอนค่ะบอกได้เลยเป็นคนชอบปลาร้าไหมครับพี่อ่ะชอบทานมากมากเลยค่ะชอบจริงๆค่ะปลาร้าค่ะตอนนี้มียอดสั่งซื้อเยอะไหมครับพี่ตอนนี้เต็มครบ50โลแล้วค่ะเนี่ยตั้งแต่รอบที่2แล้วค่ะไม่ใช่หนอค่ะโอ้ตอนนี้มากเลยค่ะจงคือขอก่อนทั้งนั้นเลยค่ะแต่ของยังไม่ได้เนี่ยคือวันนี้ต้องขน50ลังเลยนะคะใช่ๆๆค่ะแน่นอนค่ะเป็นว่าถ้าใครอยากสั่งปลาร้ากับพี่พลอยสั่งได้ที่ไหนคะตัวแทนนะคะไลน์ ID นะคะ PJ0342555409ค่ะสายนครปฐมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบอกได้เลยค่ะนะคะว่าสินค้าดีสินค้าปังก็ต้องมีตัวแทนที่ปังๆด้วยนั่นเองตอนนี้เราอยู่กับ1ตัวแทนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อะไรคะดีครับพี่ดีตัวแทนจากจังหวัดอะไรจากพัทยาครับพัทยาครับผมเขตพัทยานะฮะอะไรคะทำให้พี่แบบว่าต้องเป็นตัวแทน VIP ของพี่บูบูเลยอันดับแรกนะครับคือเป็นคนอีสานค่ะเราชอบปลาร้าอยู่แล้วนะครับพอชอบปลาร้าเราก็มองหาสิ่งที่อยากจะสร้างเป็นรายได้ด้วยมีความชอบนะครับแล้วก็เรามองเห็นว่าปลาร้าทุกกี้ของคิทุกกี้อ่ะเป็นปลาร้าของซุปตาเนาะคุณภาพจะต้องไงต้องมีรสชาติจะต้องเยี่ยมนะครับเราก็เลยถือโอกาสนี้จับเข้ามาเห็นบอกว่าตอนนี้มีการยกขึ้นรงขึ้นรถกันแล้วใช่ครับตอนนี้กำลังโหลดของวันนี้มาขนเลยใช่ครับวันนี้ถ้าใครอยากสั่งกับพี่ดีสั่งได้ที่ไหนยังไงคะสั่งได้ที่พัทยาครับติดต่อที่เบอร์โทรนะครับ0895776969ครับนี่อย่าลืมนะคะแล้วก็ขอย้ำนิดนึงว่าพื้นที่พัทยาเราบริการส่งฟรีครับพรุ่งนี้หนูไปพัทยาหนูจะกินปลาพี่นี่นะพัทยานะครับที่ต้องพาหนูไปทัวร์นะครับได้ครับได้โอเคขอบคุณค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะอังค่ะคุณพี่อังจากระยองนะคะ
ถามหน่อยวันนี้มาขนกลับบ้านเลยใช่ค่ะยอดจองหมดหรือยังวันนี้ที่50โลค่ะไปครึ่งนึงแล้วค่ะกินเองใช้เองขายเองค่ะเพราะว่าหน้าที่การันตีเรื่องปลาอร่อยมากนะคะถ้าใครอยากจะสั่งปลากับพี่ในจังหวัดระยองต้องสั่งได้ที่เบอร์อะไรเอ่ย0812953056ค่ะ0812953056จำไว้เลยนะคะโทรไปสั่งอยู่ใกล้จังหวัดไหนโทรไปสั่งจังหวัดนั้นนั่นเองค่ะอันนี้พี่อะไรคะอุค่ะพี่อุจากจังหวัดอุดรค่ะอุดรค่ะนี่คาดหวังอะไรกับการขายปลารอบนี้บ้างบอกได้เลยว่าต้องรวยค่ะนี่ต้องรวยกับปลาราชาทะเลใช่ค่ะอยู่ดอนโทรไปสั่งเบอร์อะไรพี่087ค่ะ2191802ค่ะ087-219-1802เออจำไปเลยเบอร์นี้นะคะนี่นะฮะจังหวัดอุดรส่งฟรีไหมฮะส่งฟรีค่ะนัดรับได้เลยค่ะนี่ฉันทราบตรงตัวใดเขาบัฟนี่แหละค่ะชื่อพี่อ้อค่ะพี่อ้อค่ะจากจังหวัดอะไรคะก็คืออยากจะบอกว่าเป็นคนจังหวัดอุดรนะคะแต่ว่ามาทำงานที่ระยองค่ะก็เลยเป็นตัวแทนของจังหวัดระยองค่ะใช่ค่ะวันนี้มั่นใจแค่ไหนกับการขายน้ำปลาร้าราชาทะเลของพี่บูบูคะมั่นใจมากค่ะเพราะว่าขายได้ทุกวันนะคะน้ำปลาร้าขายได้ทุกวันนี่ขวดละ60อยู่ระยองสั่งได้ที่เบอร์ไหนคะ0944346769นะคะอ้อจังนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะส่งฟรีเหมือนกันนะคะโอเคขอบคุณค่ะแต่ว่าวันนี้นอกจากกอทันวีพีแล้วเรายังมีเหล่าบรรดาเซเลบที่มาร่วมอวยพรให้กับพี่ตุ๊กกี้แล้วก็พี่บูบูในการทำธุรกิจซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาชุลมุนกันอยู่ด้านโน้นนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยสัมภาษณ์โดนรุมอยู่นะคะงั้นเดี๋ยวเราก็ไปรุมกับสัมภาษณ์กับพ่อพี่สื่อเลยใช่ค่ะไปตามอะไรคะคุณผู้ชมคะและตอนนี้เราอยู่กับอีกหนึ่งเซลเลบนะคะเพื่อนสนิทพี่ตุ๊กกี้ค่ะพี่มัมลาคอนิกเดี๋ยวเขาจะอวยพรนะคะอวยพรแบบไหนต้องไปดูค่ะพี่ฟ้าสวัสดีค่ะ Hi so I would like to say I'm so glad with her my sister Tuki and my brother Bubu business is will be grown up and it will be come true เข้าใจไหมฮะขอให้รุ่งเรืองขอให้กิจการผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยนะคะปลาราชาทะเลเนี่ยนะคะขอให้ประสบความสำเร็จค่ะก็ขอให้ร่ำรวยเหมือนเดิมแล้วก็ร่ำรวยยิ่งขึ้นไปค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะก็สำหรับปลาราชาทะเลของพี่ตุ๊กกี้นะคะก็ขอให้ร่ำรวยยิ่งกว่าเดิมนะคะให้ขายดิบขายดีให้ไปต่างประเทศตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้รวยๆเฮงๆนะคะพี่ตุ๊กกี้ขอให้พี่ตุ๊กกี้นะคะก็เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานค่ะโดยเฉพาะปลาราชาทะเลแล้วก็ที่สำคัญนะคะขอให้พี่กี้กับพี่บูบูเจริญรุ่งเรืองรวยมากๆรวย10ล้าน100ล้านพันล้านแล้วก็อย่าลืมน้องด้วยนะคะน้องตกงานน้องอยากมาแพ็คปลาขายเหมือนพี่จ้าวันนี้ก็เปิดวันแรกเลยเปิดตัวยิ่งใหญ่อลังการนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นน้องสาวคนนึงที่แบบติดตามผลงานแล้วก็รักพี่ตุ๊กกี้ด้วยล่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ตั้งใจมาให้กำลังใจพี่สาวแล้วก็จะมาเป็นลูกค้าประจำเพราะว่าเคยอยากจะมาบ่อยๆนะคะก็อยากอวยพรนะคะให้พี่ตุ๊กกี้นะคะประสบความสำเร็จในทุกๆกิจการนะคะที่ตั้งใจก็ขอให้เฮงๆรวยๆล้านร้อยล้านพันล้านเลยค่ะสนุกสนานมากมายนะคะกับการเปิดตัวปลาร้าราชาทะเลของนักธุรกิจพี่บูบูแล้วก็พี่ตุ๊กกี้เองค่ะแล้วตอนนี้ค่ะผู้ชมขาเราก็ได้ผลผลิตมาเรียบร้อยแล้วนะปลาร้าราชาทะเลนะอุ้ยดีใจอ่ะนี่ดูภาพสีภาพข้างหลังอ่ะพี่ๆตัวไทยพี่ๆก็กำลังขนขึ้นรถกันอยู่เลยอ่ะแต่ว่าวันนี้เวลาเราก็หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องไปช่วยพี่เขาขนขึ้นรถแล้วแหละพี่เล็กไปทำหน้าที่ไปอยู่เฉยทำไมเนี่ยลังนึงนะคะบ้านค่ะนี่เห็นไหมได้ของกลับบ้านลังนึงแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะฝากติดตามรายการเปิดปากคนดังทางช่อง8 Thailand กับเรา2คนทุกวันเสาร์นะคะเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายโมงครึ่งนั่นเองค่ะใช่โบการพูดหมดแล้วนะอดีตจันไม่รู้จะพูดอะไรก็เห็นหล่อนมัวแต่ยกปลาร้าอยู่ไงเปิดขวดเทใส่ปากเดี๋ยวนี้อย่าท้าค่ะนี่คือการท้าไปแล้วไปดีกว่าหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมขาบ๊ายบายค่ะ